สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ้นหัวยองเนี่ยเป็นคนที่ใครเป็นเหมือนอายบ้างคือแบบว่าผมเหนียวไวมากเลยนะของอายวันหนึ่งก็คือเหนียวเลยนะยิ่งถ้าสมมุติว่าตอนที่อายผมร่วงแล้วพี่น้องจำได้บอกอายใช้อันนี้ออร์แกนิกเนาะใช้ยาสระผมออร์แกนิกเนาะมันก็เลยทำให้แบบว่ายิ่งเหนียวเข้าไปใหญ่นะของอายใช้ของอาชายของฮาเวล่าเนาะโอ้จะแม่ตูดดำแท้ตูดดำแท้ละหมอนะวันนี้มีเรื่องมาพูดคุยเนาะจดไว้แล้วแหละก่อนที่จะไปโคกนะคะแรกๆว่าจะไปซื้อของพี่สาวบอกป้าป้าป้าเฮ็ดพอออกอีกรอบไปแหละคนมากไปพี่น้องจ๋าว่าก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนเนาะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะคลิปตัวนี้อ่ะเป็นคลิปที่ไอปิดคอมเมนต์เนาะไอเฮ็ดเว็บไอเวฟเอาได้จากน้ำหอมมันบ่หอมเนาะเพิ่นก็ได้ทักมาถามไอส่วนตัวหลายๆคนเลยนะคะด้วยความที่เพิ่นหวังดีพร้อมเลยอันนี้ไอไม่ได้ว่าเพิ่นนะคะด้วยความที่เพิ่นหวังดีนะคะเดี๋ยวไอจะมาเคลียร์ทุกคำถามเนาะก่อนที่จะไปโคกแล้วกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่4เนาะคลิปก็จะลงวันที่5นะทุกคนกรกฎาคมเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ไอก็จะมาคุยเรื่องที่หลายคนทักมาถามไอ้ด้วยความหวังดีนะคะทุกคนอันนี้คือไอ้บอกว่าด้วยความหวังดีไม่ใช่เรื่องว่าไม่ดีนะคะทุกคนทำไมไม่รีบกลับไปหาพ่อใหญ่ในเมื่อเขาเจ้างอแล้วนะในเมื่อเขางอแล้วทำไมไม่รีบกลับไปนะคะเหตุผลนะคะทุกคนไอ้ได้เดินทางมาประเทศไทยในวันที่4กุมภาปีที่แล้วนั่นก็คือปีก่อนสิเนาะใช่ไหมปีที่แล้วสิแล้วก็ตอนนี้ไอ้ก็ได้อยู่ประเทศไทยกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนา1ปีจะ5เดือนแล้วนะคะในการที่เราแยกเป็นสัญญาใจว่าเออเราแยกกันอยู่ก่อนเนาะถ้าสมมติว่ามันขาดกันไม่ได้เราค่อยกลับมานะในช่วงที่แยกกันอยู่มันก็มีปัญหาหลายๆอย่างปัญหาที่แยกกันอยู่ไอ้ไม่สามารถบอกทุกคนได้นะคะไอ้บอกแค่เล็กๆน้อยๆเนาะมันบอกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของไอ้กับพ่อใหญ่เนาะแต่ทำไมถึงเอาเรื่องครอบครัวมาพูดเพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วนะคะไอ้กับพ่อใหญ่นี่ทุกคนรับรู้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไอ้บอกทุกคนหมดเลยคนที่รักไอ้นะส่วนคนที่ไม่รักไอ้ก็ไม่เป็นไรเนาะไอ้บอกไม่ว่าจะเป็นการเลิกกับแฟนเก่ามาเจอพ่อใหญ่ไปทำงานเกาหลีไปทำงานญี่ปุ่นไปอยู่อิตาลีไปอยู่ในเรือทุกคนรู้ชีวิตของไอ้หมดในวันนึงถึงไอ้ไม่พูดคนที่หวังดีกับไอ้เพื่อนก็อยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของไอ้เพราะว่าเพื่อนก็รักไอ้ในฐานะลูกหลานของเพื่อนคนนึงแต่ทำไมไอ้จะเงียบไปเลยนะไอ้ก็ได้มาออกมาบอกว่าไอ้ได้แยกกันกับพ่อใหญ่ด้วยสาเหตุนี้โดยที่ไม่ได้บอกรายละเอียดลึกซึ้งนะคะถ้าคนติดตามไอ้มาตั้งแต่แรกก็คือก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้มีปัญหาอยู่ช่วงนึงที่ไอ้เคยออกมาว่าให้เพื่อนไปหาห้องเช่าให้อายนะห้องเช่าพักนะคะตอนนั้นก็คือไอ้คิดว่าไอ้จะกลับตามที่ตั๋วบินของไอ้นั่นก็คือเป็นเดือนมีนานะคะของปีที่แล้วแล้วทีนี้ก็พี่น้องก็หูอยู่ว่าห้องเช่าต่างประเทศนะมันประมาณแบบว่า 5,000 2,000 3,000 นะคะอย่างต่ำใน 2-30,000 ยิ่งโลเคชั่นที่ของพวกไอ้อยู่เนี่ยมันติดทะเลนะคะทุกคนห้องเช่าไม่ค่อยจะมีนะคะส่วนมากจะเป็นบ้านหลังนึงเดือนนึงก็เกือบ 30,000 40,000 เราบ่ไหวก็เลยเป็นการที่แบบว่าโอเคงั้นเราก็อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เหมือนแบบว่าเราก็นอนห้องนึงแล้วก็นอนห้องนึงแต่ก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันด้วยความที่ถ้าภัยมีแฟนฝรั่งก็จะเข้าใจว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาระหองระแหงหรือจะแยกกันหรือว่ายังไม่ทัดสมมติว่ายังอยู่ด้วยกันอย่างงี้เขาก็ยังทําตัวปกติแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ผัวเมียมันก็จะอีกอย่างนึงแบบนี้นะมันจะไม่ใช่แบบว่าเออเลิกกันไปแล้วคือไม่มีเยอะใหญ่เธอก็ไปเขาจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะให้เราอยู่จนแบบว่าเรามีรังอื่นให้อยู่หรือเราจะกลับประเทศไทยหรือยังไม่นี่นะเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตเรานั่นก็เป็นอย่างอีกอย่างนึงที่เรามีเรื่องกันแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันจนถึงไอ้คิดว่าไอ้ก็จะทนจนถึงเดือนมีนานะคะแต่เพิ่นก็เลื่อนตัวเพิ่นบอกเออถ้าเธออึดอัดเธอก็กลับไปก่อนก็ได้เพิ่นว่าจังนี้เนาะเพิ่นก็เลยเลื่อนตัวให้อายนะกลับเดือนกุมภานะเป็นวันที่4กุมภาอายก็กลับมานะอายก็กลับมาอายก็เ
หลังจากนั้นไปอาจก็ไปทำหน้าทำตาทำตัดกรามที่พี่น้องเห็นเลยเฮ็ดตานะแล้วก็เล่นเป็นการที่แบบว่าจากที่แบบมันจะดีขึ้นมันก็ยิ่งแย่ลงเนาะถ้าคนถามว่าทำหน้าทำตาเนี่ยทำเพื่อให้แกกลับมาไหมทำเพื่อมัดใจแกไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าไออยากทำอยู่แล้วมันเป็นบ่มด้อยของไอที่ไอมีการนะคะทุกวันนี้ไอก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเพื่อนก็ไม่ชอบนะไม่ชอบหน้าของใหม่ของเรานะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเคยบอกแหละแต่ก่อนในตอนที่นั่นก็ยังคุยกันอยู่อาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละสองเทื่อแต่พอไอเฮ็ดหน้าไปปุ๊บนะคะก็เป็นการที่แบบว่าเป็นเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะทักนะคะทักนะทักทุกวันแต่โทรนะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสองครั้งมันก็ห่างออกไปเรื่อยๆนะคะมันก็ทำให้แบบว่าช่วงแรกๆมันก็เฮ็ดใจไม่ได้หรอกเพราะว่าว่าอาจจะพอได้อยู่นำกันแค่ปีสองปีก็ตั้งแต่ไอเป็นสาวคนแหละยี่ห้ายี่หกเนาะตอนนี้ไอก็40แล้วก็ย่าง13ปีนั่นแหละมันก็เลยเป็นการที่แบบว่ามันห่างกันไปเรื่อยๆด้วยเหตุผลเพิ่นก็บอกว่าไอนั้นบ่ค่อยสิว่างตอนกลางเว้นพอไอไปทำคลิปตอนแรกมาถ้าโดยส่วนมากเพิ่นสิท่าให้ไอโทรไปหาก่อนแต่ด้วยความที่ไอก็เหนื่อยบางเทื่อไอก็บ่โทรดอกแต่ถ้าถามว่าเพิ่นเป็นแต่ไหนแต่ไรมาแบบเนี้ยก็เป็นแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเรากลับมาประเทศไทยอย่างเงี้ยน้อยมากนะตอนที่เราดีกันที่เราจะไม่โทรหากันเลยโทรหากันเกือบจะทุกวันนะตอนที่เฮาดีกันนะทุกคนแต่ว่าตอนที่เฮาละหองละแหงกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนึงก็คือไอผ่าตัดไอว่าบ่ได้นะว่าบ่ได้นะคะมันก็เลยเป็นการที่เพิ่นเพิ่นเกรงใจเพิ่นยังให้ไอปากไอว่าได้ก่อนเพิ่นถึงโทรหาไอเนี่ยประมาณนี้นะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่ามันก็ไม่ได้คุยกันมันก็เลยเป็นการห่างกันเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าตัดสินใจแบบว่าบอกกันว่าถ้าเธออยากเปิดใจมีคนใหม่เธอก็เปิดใจเลยเด้อไอ้นี่แหละเป็นคนบอกก่อนนะคะเพราะว่าไอ้ก็คิดว่ามันเป็นการแบบที่ไอ้เห็นแก่ตัวที่แบบว่าสิ้นเหนียวสิ้นรังคนผู้หนึ่งโดยที่เขาบอกว่าเขาสิกลับไปเลยไปหาได้อยู่บ่ถ้าเธอต้องการคนที่อยู่ข้างบ้านเธอก็คบเขาได้นะนี่ก็สิ่งที่ไอ้ว่าเราเลยบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการใครฉันต้องการที่จะใช้ชีวิตวันปลายของฉันคนเดียวโอเคตอนนั้นก็เข้าใจกันแล้วก็คุยกันแต่ว่าไม่ได้อยากกลับไปหากันในช่วงเวลาที่ไอ้บอกอันนี้ก็อีกคำถามหนึ่งในช่วงเวลาที่ไอ้มาอยู่ประเทศไทยนี้เราไม่ได้ซัพพอร์ตเลยเหรอเราโอนเงินให้ไอ้เธอหนึ่งวันเกิดแล้วก็อีกเธอหนึ่งนะแล้วก็เธอที่สามนี่ไอ้ที่ไอ้ปฏิเสธบ่รับนะไม่ใช่ว่าหญิงนะแต่มันก็มีหลายอย่างที่ยังบ่รับนะคะแล้วทีนี้เพิ่นเหมือนแบบว่าลองอาราอาซิลองใส่ซื้อคนเดียวแล้ววันนี้น่ะมันอาจจะเป็นการที่แบบว่ามีอายก็ดีหรือว่ายังไม่มีนะเพิ่นก็เลยตัดสินใจง้ออายโดยการที่ว่าเธอจะกลับมาไปแคมปิ้งสวีเดนไหมไปตรงนั้นตรงนี้ไหมในช่วงที่แบบว่าเหมือนอายบริสังเราได้เราก็บริสังอายเราไม่ได้เกลียดกันเลยเราก็ยังคบกันเหมือนคนในครอบครัวก็เลยบอกทุกคนว่าถ้ากลับไปอย่างเงี้ยก็จะกลับไปอยู่แต่ว่าฐานะในที่แบบว่าเราบ่สบายบ่มีคนเบิ่งเราบ่มีคนเบิ่งบ่มีคนดูแลอายก็จะกลับไปแต่จะให้กลับไปในฐานะผัวเมียอายไม่กลับที่อายบอกอายก็ยืนยันคำเก่านะคะเพราะว่าด้วยความที่อายก็ยังมีความหักต่อราวเล่าก็ดีอายก็ดีต่อราวแต่เพียงแค่ว่ามันไปกันบ่ได้ด้วยเหตุผลหนึ่งที่ว่าบ่ได้แล้วที่นี่มันก็ผ่านมาเป็นปี2ปีแล้วก็มันแบบใครสิบ่อยากให้พยายามให้พยายามแบบพอเรากลับมาปุ๊บวันนี้สิให้ไอ้กลับไปปุ๊บปั๊บมันก็บ่ได้เพราะว่า1คือมันก็ยังมีแผลในใจของอายนะคะมันก็ยังมีแผลในใจของอายนะคะ2เหมือนแบบว่าตอนที่เรากลับมาไอ้ก็พยายามอยากตั้งหลังใหม่แล้วนะไม่ใช่ว่ามีคนใหม่นะตั้งหลักในการใช้ชีวิตคนเดียวในวัย40นะคะไอ้วางแผนไว้แล้วว่าอาจจะทำอะไรหลายอย่างนะคะ3ถ้าสมมติว่าไอ้กลับไปอีกแล้วทีนี้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วไอ้ก็สมมติว่าอยู่กันเป็นปีแล้วมันเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไอ้ก็ต้องกลับมาอยู่คนเดียวไม่เหตุใจอีกหรอแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าพี่น้องก็เห็นว่าการเหตุใจของอายน่ะ
เออมันก็มีน้อยมินั่นมินี่บ้างนะแต่ว่ามันดีอย่างนึงคือไอ้นั่นไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ตรงไหนที่อยู่ผู้เดียวอยู่กับครอบครัวเลยอย่างนี้เวลาไอ้แป๊ดนั่นไปนี่ไอ้ก็สิลืมสิ่งที่ไอ้เงาสิ่งที่ไอ้คิดนะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเออไอ้ก็เลยเฮ็ดใจได้ในระยะเวลาปีกว่าจะถามว่าเศร้าคิดฮอดไหมเศร้ารักไหมไอ้ฮักเราจังไรคือฮอดเราจังไรก็ยังคือเก่าเพียงแค่ว่ามันอาจจะความสัมพันธ์มันตัวนั้นอาจสิยังบ่ดีคือมันอาจสิจบลงนะคะอันนี้คือไอ้มาเคลียร์ว่าเป็นอย่างไอ้คือยังบ่กลับไปไม่ใช่แบบว่าเออกระเจ้างอปุ๊บปั๊บสิกลับไปจะโอนเงินให้สิกลับไปแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเป็นอย่างนั้นตลอดอย่างเงี้ยถ้าสมมุติทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็หมดเวลาเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เขาเสื่อได้ว่าเฮาก็อยู่คนเดียวได้อีแบบนี้อีกอย่างที่2นะคะที่หลายคนบอกว่าสาเหตุที่พ่อใหญ่กลับมางอนไออาจจะเป็นเพราะว่าไอยังบ่ได้มีคนใหม่อาจจะติดตามไอ้ตลอดใน YouTube อันนี้อาจจะเรื่องจริงนะคะอาจจะใช่เรื่องจริงเลยแหละเออเราก็คงสิคิดว่าเออปีกว่ามันก็ยังแบบไม่ได้เปิดใจให้ไผมันก็ทั้งที่เราให้ไอ้ไปมีคนใหม่ไปนี่นะแล้วก็ยังอยู่ของไอ้ใช้ชีวิตเออไอ้มีความสุขประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไอ้จะมาเคลียร์ถ้าถามว่าอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์เลยแหละนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลยแต่ณปัจจุบันไอ้คิดว่าจนถึงสิ้นปีนะคะไอ้คิดว่าจะอยู่จนถึงสิ้นปีหลังจากนั้นถ้าเรายังมีไผหรือเรายังท่าอายหรือเรายังพยายามงอไอ้ไอ้ก็กลับไปแต่ว่าจากก่อนสิ้นปีถ้าสมมติว่าเพิ่นเป็นอย่างชุ่มเฉยเนี่ยไอ้ก็จะไปซ้อมนะคะพูดแล้วทำไมปิดคอมเมนต์นะคะสาเหตุที่ไอ้ปิดคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามีคนทักแบบร้ายนะไม่ใช่ตรงนั้นนะคะคือเพิ่นก็ไปคอมเมนต์ในอีกคลิปนึงว่าทำไมปิดคอมเมนต์แน่จริงก็คือให้เปิดให้หลายคนออกความคิดเห็นแม่ว่าจังไหนว่าให้ไปหรือบ่ไปแบบนี้ที่ปิดคอมเมนต์เพราะว่า1คืออากับพ่อใหญ่นี่มันกำลังจะชําสมานกันมันกำลังจะดีถ้าสมมติว่าเพิ่นไปอ่านคอมเมนต์ปุ๊บพ่อใหญ่เพิ่นจะเป็นคนด่ากับคอมเมนต์นะคะสาเหตุที่เพิ่นบ่เฮ็ดคลิปเพราะว่าอย่างงี้แหละเพิ่นรับในคอมเมนต์บ่ได้ก็เลยเป็นการที่แบบว่าไอ้ปิดคอมเมนต์ก่อนเพราะว่ามันกำลังดีถ้าสมมติว่าอายมาว่าอย่างอีแบบนี้มันอาจจะเป็นการที่แบบว่าเออเฮ็ดให้อายกับเรานี่ห่างกันไปอีกแบบนี้อายก็เลยเลือกที่แบบว่าข่าวดีมาบอกพี่น้องแต่ว่าจำเป็นต้องปิดคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์อ่ะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะนี่คือสาเหตุที่อายปิดคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าอายมาเอาคอนเทนต์หรือว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอายนะอายมาเล่าให้ทุกคนฟังหมดแล้วพ่อแม่ไม่รู้เลยเหรอสาเหตุที่หย่าร้างกันเลิกกันอย่างเงี้ยพ่อแม่ของอายจะรู้พร้อมทุกคนใน YouTube ในเพจเนี่ยสิบ่ค่อยสิเอาเรื่องเศร้าไปเล่านะคะเพราะว่าในเพจเหมือนว่าอายเพิ่งสร้างนะคะอายจะมาเอาเรื่องเล่าชีวิตของตัวเองไปใส่มันก็ไม่ใช่นะในเพจอายก็จะเป็นการทำมาหากินของอายนะคะนั่นแหละค่ะมันก็คนละกรณีกันเนาะว่าทำไมอายไม่เอาชีวิตเศร้าๆไปลงในเพจทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าอายเพิ่งไปสร้างตัวตนคนติดตามอายแค่หมื่นเดียวเองยูซื่อไปเอาสตอรี่ชีวิตของตัวเองโดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปอายนะเป็นแนวใดนะคะอายไม่ได้ปิดบังเรื่องพ่อใหญ่ในเพจนะเพราะว่ามีคนทักในคอมเมนต์เหมือนกันว่าทำไมไม่เห็นเอาสตอรี่ที่อยู่ใน YouTube ไม่พูดในเพจสาเหตุคือคนในเพจอายบ่ได้รู้จักเขานะคะแล้วเขาก็เพิ่งติดตามอายอยู่ซื่อเอาเรื่องราวชีวิตเจ้าของไปว่าเพื่ออย่างนั้นอายก็เลยเป็นการที่ว่าในเพจน่ะก็คือเป็นการทํามาหากินนะทุกคนนั่นแหละค่ะก็คือ1สาเหตุทำไมไม่กลับไป2ทำไมปิดคอมเมนต์นะคะ3สิ่งที่อายอยากว่าก็บอกอายเคยบอกกับทุกคนว่าไอ้เคยบอกเพิ่น 2-3 เทื่อแล้วว่าให้เฮ็ดวีซ่านะคะให้เฮ็ดวีซ่าให้อายแล้วก็ส่งให้อายอายก็จะไปสถานทูตนะวีซ่า1ปี2ปีมันติเนี่ยมันก็ไว้ให้อายเพื่อมีเหตุฉุกเฉินอายก็จะไปเลยอายก็ไม่รู้ว่าเพิ่นน่ะยุ่งหรือว่าอย่างเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็กลับมาเฮือนแล้วเพิ่นก็จะเดินทางไปประเทศอยู่ใกล้ประเทศเยอรมันเนาะคนเดียวโดยรถบ้าน1เดือนนะไปประเทศออสเตรียเนาะเอ่ยซะอากาศิปิดคอมเมนต์อีกนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคอมเมนต์นี้เนาะใครอยากคอมเมนต์ก็จะเป็นคอมเมนต์ต่อไปเนาะเพราะว่าอายก็อยากบอกทุกคนแล้วก็อยากอธิบายเหตุผลของตัวเองแต่อีกใจนึงก็แค่ความรู้สึกของคนคนนั้น
ด้วยความที่อายเป็นสื่อกลางแล้วอายก็เล่าเรื่องราวชีวิตของอายนี้ตั้งแต่แรกนะคะความเป็นมาเป็นไปจังไรมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าอายน่ะต้องทําให้มันถูกใจทุกๆคนนะคะสาเหตุปิดคอมเมนต์ไม่มีอะไรเลยนะคะสองทุกคนมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์หรือเป็นอะไรถ้าถามว่ายังมีสิทธิ์ที่จะเห็นอายกับพ่ออยากกลับไปหากันไหมมีแน่นอนนะเพราะเรายังมีใบสมรสร่วมกันอย่างน้อยอาจจะไปเจอกันในวันที่อยากก็ได้ก็ต้องเจอนะคะทุกคนหรือจังไรอย่างแบบนี้อ๋อแล้วก็ที่ไอว่าฮอดแบบว่าแล้วพ่อแม่ไม่รู้เลยเหรอเรื่องนั้นตรงนี้พ่อแม่จะรู้พร้อมกับทุกคนนะคะทุกคนพ่อแม่ของอายจะไม่ถามลูกถ้าลูกบอกที่พ่อถามอ่ะเอ้าคือเห็นพ่อใหญ่มาเป็นอย่างกันจังไรทีนี้รู้อยู่แล้วว่าจิตใจของลูกเป็นจังไรพ่อแม่จะไม่ถามพ่อแม่จะรู้พร้อมกับทุกคนนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะไอจึงบอกว่าพ่อแม่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่พ่อแม่ของไอ้เนี่ยไอ้จะบอกว่าถ้าไอ้พร้อมจะเล่าไอ้จะเล่านะคะพร้อมจะบอกก็บอกพ่อแม่ก็รู้แล้วว่าเออมันน่าจะยังบอกพ่ออย่างไรพ่อแม่ก็จะไม่ซักถามอย่างประมาณนี้นี่คือครอบครัวของพวกไอ้เนาะนั่นแหละค่ะก็เลยมาว่าให้พี่น้องฟังเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปหาเห็ดก่อนนะตอนนี้พี่สาวไอ้ทาแล้วเขาบอกว่าหายเออเห็ดพ่อเอาอีกรอบนึงอยู่ไม่ได้แล้วขออนุญาตไปก่อนเด้อคนบ้าเห็ดคนบ้าเห็ดเท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย